สวัสดีครับเกษตรหมูพอเพียงสวัสดีพี่น้องช่อง YouTube เกษตรหมูพอเพียงวันนี้พามาเบิ่งสวนทุเรียนเกษตรหมูพอเพียงครับตอนนี้ก็ตัดหญ้าเรียบร้อยครับตัดหญ้าปรับดูโคนให้สวยงามพี่น้องตอนนี้3ปี5เดือนพี่น้องนี่ครับได้ประมาณนี้ครับหมอนทองพี่น้องแต่งกิ่งเรียบร้อยแล้วพี่น้องได้ใบแล้วว่าได้ใบนึงครับผ่านความแห้งแล้งมาเรียบร้อยแล้วก็เมื่อคืนฝนตกหนักก็อัปเดตวันที่1กันยาพี่น้องตอนนี้ก็นี่ครับตอนนี้ก็สวยงามครับตอนนี้ก็3ปีกว่าทุเรียนอยู่นี่3ปีกว่าเบิดครับตอนนี้ก็ตั้งสายาว่าทุเรียนดินโพ้นที่ภาคอีสานพี่น้องอำเภอชัยยืนจังหวัดมหาสารคามตอนนี้ก็3ปีก็งามพี่น้องได้สมีสิว่าสุดงามตอนนี้ก็งามพี่น้องตอนนี้ให้งามพี่น้องปลูกอยู่โพ้นนี่ครับผมเกียดโพ้นลงไปแล้วก็ดินโพ้นดินมีสารอาหารดินมีความพร้อมซื้อต้นละ200มาปลูกครับก็บ่ค่อยงามหรอกครับนี่ครับตอนนี้ก็ซื้อว่าสวยงามครับทุเรียนดินโพนสวยงามครับผมครับ3ปี3เดือนแล้วพี่น้องนี่ครับงามหลายกะต้นก็เอาปูนขาวมาทาพี่น้องเป็นแพรย่านโลกทับลงพี่น้องนี่ครับสวยงามพี่น้อง3ปีกว่าแต่ว่าคว่ำสูงก็3เมตร4เมตรแต่ว่าผมตัดยอดแล้วครับพี่น้องตัดยอดตั้งแต่ช่วง2ปีเทิงนี่ครับลำต้นก็สวยงามพี่น้องต้นใหญ่พี่น้องต้นใหญ่สวยงามครับ3ปีกว่านี่ครับก็ได้ตัดหญ้ากล้วยหอมช่องนี่พี่น้องกล้วยหอมช่องก็งามครับนี่ใส่ปุ๋ยเน้นปุ๋ยอินทรีย์พี่น้องใส่ปุ๋ยขี้ไก่พี่น้องผมขี้ไก่เก็บใส่บางๆพี่น้องตอนนี้ก็3ปีกว่าพี่น้องก็สวยงามนี่ครับส่วนแรกใส่ปุ๋ยเคมีสิซอดปุ๋ยพี่น้องปรับปรุงกันมาใหม่พี่น้องให้ปุ๋ยเคมีน้อยลงให้ปุ๋ยขี้ไก่นี่ครับประมาณนี้ครับสวยงามครับผม